เดียวที่วัดน้ำเป็นตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองค่ะตอนนี้มีด้อมส้มนะคะมีแฟนคลับของกลุ่มก้าวไกลเนี่ยมารอคอยพบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่จะลงพื้นที่มาเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขต3ในการสู้ศึกเลือกตั้งที่จะถึงนี้วันที่10กันยายนนี้ค่ะโดยกำหนดการวันนี้ก็จะลงมานะคะในช่วงเวลาประมาณ 13:30 นค่ะโดยพรรคก้าวไกลนะคะตัดสินใจส่งพงศธรสอนเพชรณรินทร์ค่ะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3นะคะลงในศึกเลือกตั้งซ่อมตอนนี้นะคะก็มีทางนายชัยธวัฒน์นะคะตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็ลงพื้นที่มายังจุดนี้แล้วด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะก็มีทั้งรถที่เตรียมไว้สำหรับหาเสียงแล้วนะคะแล้วก็มีทางมวลชนนะคะของทางกลุ่มก้าวไกลระยองเนี่ยค่ะก็ลงพื้นที่มานะคะเพื่อรอคอยการเปิดตัวในวันนี้ด้วยค่ะการลงพื้นที่มาวันนี้นะคะก็ถือว่าต้องติดตามกันค่ะเพราะว่าสนามเลือกตั้งที่ระยองสนามนี้น่าจับตานะคะเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะคะหลังจากที่นายณรงค์ชัยขุนณรงค์ส.ส.พรรคก้าวไกลได้ลาออกไปค่ะเนื่องจากเคยต้องโทษจำคุก3ปีนะคะคดีลักทรัพย์เมื่อ24ปีก่อนค่ะ